Good morning, students. Welcome to my class, kindergarten 2. Good morning, students. Welcome to my class, kindergarten 2. นักเรียนชั้นม.2เจอกับครูที่ครั้งนึงนะครับเรียนครับนักเรียนครับครูจะบอกว่า Friday เนี่ยวันศุกร์เนี่ยซึ่งตรงกับวันที่10ธันวาคมนะครับเรียนครับซึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะครับนักเรียนครับซึ่งเป็นวันหยุดครับนักเรียนครับวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้คำทักทายเกี่ยวกับประเทศในสมาชิกกลุ่มอาเซียนนะครับเรียนครับเรียนฝึกพูดแล้วก็อ่านออกเสียงนะครับนักเรียนครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้สอนไปแล้วนะครับเรียนครับเกี่ยวกับการทักทายในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีการบ้านเนี่ยถ้าเรียนอัดคลิปของประเทศไทยนะครับที่พูดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพูดคำว่าสวัสดีนะครับนักเรียนครับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนคำทักทายในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนต่อนะครับซึ่งจะอยู่ในหนังสือเนี่ยหน้าที่28นะครับเรียนครับ5ประเทศดังต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีนะครับเรียนครับมีประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามและก็ประเทศสิงคโปร์นะครับเรียนครับซึ่งจะอยู่ในประเทศกลุ่มอาเซียนของเราเองนะครับเรียนครับนักเรียนครับประเทศที่1เนี่ยเราไปดูกันเลยนะครับว่าประเทศอะไรแล้วก็เขาจะพูดคำทักทายเนี่ยคำว่าอะไรเนี่ยครับเรียนครับประเทศที่หนึ่งนะครับแคมโบเดียแคมโบเดีย students repeat after me แคมโบเดียแคมโบเดียประเทศแคมโบเดียเนี่ยหรือว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะใช้คำทักทายพูดว่าสวัสดีสวัสดี students repeat after meสวัสดีสวัสดีต่อไปนะครับเรียนครับประเทศที่สองนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเรียนครับประเทศลาวนะครับเรียนครับประเทศลาวนะครับ students repeat after me Laos Laos แล้วเรียนครับประเทศลาวเนี่ยคำทักทายของประเทศลาวเนี่ยพูดว่าสบายดีสบายดี students repeat after me สบายดีสบายดีต่อไปนะคะนักเรียนครับประเทศที่3นะคะประเทศมาเลเซียมาเลเซีย students repeat after me มาเลเซียมาเลเซียประเทศมาเลเซียเนี่ยคำทักทายของประเทศมาเลเซียนะคะนักเรียนครับเขาจะพูดว่าซาลามัตดาตังนะคะนักเรียนครับซาลามัตดาตัง students repeat after meซาลามัตดาตังซาลามัตดาตังต่อไปประเทศที่4นะคะนักเรียนครับประเทศเวียดนามเวียดนาม students repeat after me เวียดนามเวียดนามประเทศเวียดนามเนี่ยเขาจะใช้คำทักทายพูดว่าซินเจาซินเจา students repeat after me ซินเจาซินเจาต่อไปนะคะนักเรียนครับประเทศที่5นะครับสิงคโปร์สิงคโปร์ student repeat after me สิงคโปร์สิงคโปร์ส่วนคำทักทายของประเทศสิงคโปร์นะคะนักเรียนครับเขาจะพูดคำว่าหนีห่าวหนีห่าว student repeat after me หนีห่าวหนีห่าวนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนครับแคมโบเดียจะใช้คำว่าสวัสดีสวัสดีต่อไปประเทศที่2นะครับลาวลาวเขาจะใช้คำว่าสบายดีนะครับเรียนครับสบายดีต่อไปประเทศที่3นะครับมาเลเซียมาเลเซียเขาจะใช้คำว่าสลามัตดาตังนะครับสลามัตดาตังต่อไปประเทศที่4นะครับเวียดนามเวียดนามจะใช้คำว่าซินเจานะครับเรียนครับซินเจาต่อไปประเทศที่5นะครับสิงคโปร์สิงคโปร์เขาจะใช้คำว่าหนีห่าวนะคะนักเรียนครับหนีห่าวนะครับจบไปแล้วนะคะนักเรียนครับสำหรับคำทักทายในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเรียนไป5ประเทศแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเรียนไป5ประเทศรวมเป็น10ประเทศนะคะนักเรียนครับนักเรียนครับวันนี้เนี่ยการบ้านของคุณครูเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเลือกอัดคลิปคำทักทายมาแค่1ประเทศนะครับเรียนครับในการเชิญเลือกประเทศไหนก็ได้นะครับอัดคลิปคำทักทายมา1ประเทศนะครับนักเรียนจะเลือกประเทศไหนก็ได้นะครับนักเรียนครับ
สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนของน้องบาน2ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย